ยังไม่พอนะครับผมโทรหาศูนย์ปภแต่ละศูนย์เช็คดูว่ามีอัตราลดน้ำเหมือนที่ผมทราบมาจากทางกรมหรือเปล่าก็สอบถามนะครับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการว่าถามจริงๆนะครับพี่รถน้ำเนี่ยได้ใช้บ้างไหมเจ้าหน้าที่แจ้งผมว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยครับท่านนานๆออกทีไปงานกาชาดไปงานออกหน่วยผมจึงถามกลับไปแล้วเวลามีภัยแล้งเนี่ยซึ่งเป็นจุดประสงค์เนี่ยของคารุพันธ์ตัวนี้ปภ.เคยเอาไปช่วยบ้างไหมเจ้าหน้าที่บอกผมว่าคนขับยังไม่มีเลยครับท่านน้ำบันบางครั้งยังไม่พอจะขอใช้ก็ต้องทำหนังสือมารอผอ.อนุญาตรอหนังสือสั่งการกว่าจะได้อนุมัติผมเลยถามกลับไปว่าถ้ากรมปภ.เนี่ยจะซื้ออีก120คันกระจายไปตามศูนย์พี่ว่าไงแกบอกผมว่าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของปภ.เองนะครับซื้อมาทำไมไม่เอาเงินไปจ้างคนขับมาขับเครื่องจักรกลรถบริการต่างๆที่อยู่ตามศูนย์ก็กองกันจนคนไม่พอขับแล้วครับเรียนประธานสภาค่ะดิฉันภคมลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันได้แปลยติในมาตรา20กระทรวงมหาดไทยในส่วนของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสำหรับปีงบประมาณ2567นะคะกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้งบประมาณทั้งสิ้น 237,000 กว่าล้านบาทค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะคือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ของบประมาณมาจำนวน 1,982 ล้านบาทค่ะท่านประธานคะดิฉันในฐานะอนุกรรมาธิการนะคะได้มีการสอบถามเรื่องนี้ในที่ประชุมแล้วนะคะแต่ข้อมูลที่ได้ก็รู้สึกว่ายังไม่สมเหตุสมผลค่ะเพราะอะไรเพราะเมื่อเราไปดูไส้ในของโครงการนี้นะคะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าเนี่ยปรากฏว่าร้อยละ80ค่ะเป็นการติดไฟและระบุว่าเป็นบัญชีนวัตกรรมค่ะ ท่านประธานคะทำไมต้องเป็นไฟตามบัญชีนวัตกรรมไฟธรรมดามันไม่สว่างหรอคะและการจัดซื้อจัดจ้างมันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนก่อนจะไปต่อนะคะดิฉันขอแยกเรื่องนี้เป็นประเด็นให้ชัดๆเพื่อทำความเข้าใจนะคะและไม่นำเจตนาของดิฉันไปบิดเบือนข้อแรกค่ะดิฉันยืนยันตรงนี้ว่าดิฉันเห็นด้วยกับการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะเพราะเป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนค่ะข้อที่2ค่ะท่านประธานดิฉันขอตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่าประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่านไม่นำไปพัฒนามิติอื่นเลยเหรอคะนอกจากติดไฟและข้อสุดท้ายค่ะปัญหาอยู่ที่ช่องโหว่ขนาดใหญ่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสินค้าบัญชีนวัตกรรมค่ะท่านประธานคะเดิมทีบัญชีนวัตกรรมนะคะมีไว้เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยค่ะโดยการใช้กลไกจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและให้สิทธิพิเศษต่างๆค่ะทั้งหมดทำเพื่อหวังว่าหากรัฐให้โอกาสกับสินค้านวัตกรรมเหล่านี้นะคะโดยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐจะสามารถดึงดูดผู้ประกอบการไทยมาผลิตและจำหน่ายได้มากขึ้นสุดท้ายก็สามารถนำไปสู่การยกระดับสินค้าเหล่านี้ให้สู้กับต่างชาติได้ในอนาคตโดยบัญชีนวัตกรรมเหล่านี้นะคะได้สิทธิพิเศษอะไรของจากรัฐบ้างดิฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะหน่วยงานรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรมด้วยวิธีพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงได้โดยไม่ต้องมีการประกวดราคาค่ะแม้ว่าจุดเริ่มต้นของการให้สิทธิพิเศษกับบัญชีนวัตกรรมจะมีเจตนาที่ดีนะคะแต่กระบวนการเหล่านี้ค่ะกลับเป็นช่องโหว่ให้นำไปสู่ความไม่โปร่งใสเพราะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษนี่แหละค่ะและความจริงอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือสินค้านวัตกรรมแต่ละรายการกลับมีผู้แทนจำหน่ายเพียงไม่กี่รายค่ะทำให้สินค้านวัตกรรมเหล่านี้ไม่มีการแข่งขันราคาไม่มีการแข่งขันทางเทคนิคและทำให้สินค้านวัตกรรมเหล่านี้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดจริงได้ค่ะกลับกลายเป็นว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายไม่กี่รายที่ได้เปรียบเทียบที่ได้เปรียบนะคะผู้ค้าอื่นผ่านบัญชีนวัตกรรมค่ะ
ที่ผ่านมาเราได้เห็นข้อมูลและกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะคะตามที่ฉันพูดไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวค่ะหรือรหัสนวัตกรรม0701014ปีนี้ก็ยังมีการจัดซื้อในโครงการนี้อยู่เช่นกันค่ะสิ่งนี้เคยผ่านการตั้งข้อสังเกตมาแล้วนะคะว่าสินค้านวัตกรรมดังกล่าวเนี่ยที่ผ่านมามีผู้จัดจำหน่ายเพียง2รายเท่านั้นแต่งานส่วนใหญ่ที่จัดซื้อจัดจ้างก็เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวคิดมูลค่างานดังกล่าวหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขากวาดไปกว่า1,000 ล้านบาทนะคะและเคยมีข้อสังเกตของกรรมธิการติดตามงบค่ะว่าในบรรดาสินค้าบัญชีนวัตกรรมด้านไฟฟ้าประเภทเดียวกันจำนวนมากกลับมีราคากลางที่ใกล้เคียงกันมากแม้สเปคจะต่างกันวัสดุจะต่างกันระยะห่างในการติดจะต่างกันนอกจากยังมีหลายกรณีนะคะที่มีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนไปแล้วดิฉันขอยกตัวอย่างและใช้เวลาสักเล็กน้อยค่ะท่านประธานสตง.และปปช.นะคะพบว่าการจัดซื้อไม่มีความคุ้มค่าไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางไว้เช่นกรณีจัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยจุลินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญกรณีจัดซื้อเครื่องผลิตระบบน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดกระบี่กรณีจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งสินค้าบัญชีนวัตกรรมเหล่านี้ก็พบว่ามีเจ้าของเป็นเจ้าของเจ้าเดียวกันนะคะเป็นทั้งผู้ขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมและตัวแทนจำหน่ายในหลายปีที่ผ่านมาย้ำอีกครั้งค่ะเขามีรายได้ไป1,000 กว่าล้านบาทค่ะคำถามของดิฉันคือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบที่ปล่อยให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรมที่ไม่มีความคุ้มไม่มีความคุ้มค่าและเสี่ยงให้เกิดการทุจริตแบบนี้ค่ะท่านประธานคะโคมไฟตามบัญชีนวัตกรรมอาจจะคุ้มค่ากว่าโคมไฟปกติก็ได้ค่ะแต่ตราบใดที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีนวัตกรรมยังไม่สามารถป้องกันการผูกขาดหรือการเอื้อแก่ผู้ประกอบการไม่กี่รายได้หรือตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีการตรวจสอบความคุ้มค่าของแต่ละรายการที่จัดซื้อคำพูดที่บอกว่าโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์คุ้มค่ากว่าโคมไฟธรรมดาที่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างแบบทั่วไปประโยคแบบนี้ก็ยังเป็นเพียงการกล่าวอ้างที่ยังรอการยืนยันนะคะจากจุดเริ่มต้นของบัญชีนวัตกรรมค่ะที่หวังจะเปิดพื้นที่ให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยเติบโตตอนนี้กลับกลายเป็นบัญชีนวัตกรรมที่เปิดพื้นที่ให้พ่อค้าน้อยรายแต่มากคอนเน็กชันกินรวบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันค่ะถ้าท่านยังนึกไม่ออกนะคะว่าบัญชีนวัตกรรมสินค้าเป็นแบบไหนก็เสาไฟกินรีที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะพอยกตัวอย่างแบบนี้ดิฉันว่าไม่ใช่บัญชีนวัตกรรมแล้วนะคะบัญชีมีกรรมค่ะดังนั้นดิฉันร้องขอค่ะไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่อยากให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นต้องรับกรรมและอับอายค่ะขอให้แก้ไขช่องโหว่นี้และปิดช่องทางการเพื่อที่จะนำไปสู่การทุจริตนะคะด้วยเหตุผลดังกล่าวทั้งหมดนี้ค่ะดิฉันขอเสนอตัดงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าบัญชีนวัตกรรมโปร่งใสก็ไม่สมควรได้รับงบประมาณส่วนนี้ขอบคุณค่ะเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมชนธานีครับชนธานีเชื้อน้อยผู้แทนราษฎรลำปางเขต3พรรคก้าวไกลครับขอสไลด์ด้วยครับสไลด์ต่อไปได้เลยครับงบนะครับในส่วนของมาตรา20กระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีงบประมาณอยู่ประมาณ 291,000 ล้านนะครับซึ่งมีการปรับลดนะครับในชั้นกรรมาธิการ 1,529 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งผมจะขออภิปรายในส่วนของปภ.นะครับในงบประมาณ 4,490 ล้าน 769,900 บาทนะครับซึ่งไม่มีการปรับลดนะครับแต่ผมขอเสนอให้มีการปรับลดนะครับ135ล้านบาทครับขอสไลด์ถัดไปครับในส่วนของครุพันธ์นะครับลดผลิตน้ำดื่มขนาด 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นครุพันธ์นะครับนอกบัญชีมาตรฐานจึงไม่มีราคากลางครับสไลด์ถัดไปครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นการจัดซื้อรถผลิตน้ำดื่ม120คันคันละ 7.5 ล้านบาทนะครับผูกพัน2ปีงบประมาณในปี67ก็คือ135ล้านบาทและปี68 765ล้านบาทครับ
ซึ่งผมนะครับก็ได้โทรสอบถามนะครับท่านรองอธิบดีกรมปภ.นะครับว่าทำไมจะต้องเป็น120คันท่านก็ตอบผมว่านะครับคิดจากจำนวนประชากรก็คือ 300,000 คนต่อ1คันไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีนะครับท่านประธานรถผลิตน้ำดื่มผมโทรสอบถามนะครับผู้อำนวยการกองนะครับของกรมปภ.ท่านก็บอกว่าเรามีประจำนะครับทุกเขตของปภ.18เขตทั่วประเทศเพียงแต่อาจจะไซส์เล็กกว่าที่จัดซื้อนะครับก็คือไซส์ 1,000 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับสูตรละ 3-4 คันนะครับสไลด์ถัดไปครับจากนั้นครับผมได้มีเวลานะครับไปสืบราคาจากบริษัทชั้นนำที่ทำเกี่ยวกับระบบประปานะครับสเปคเดียวกันกับที่ทางปภ.จะจัดซื้อรถแบรนด์เดียวกันไซส์เดียวกันระบบเหมือนกันแต่ราคาต่างกันเกิน 50% ครับผมสืบมานะครับราคาได้มาที่ 3,143,660 บาทหากรวมนะครับ120คันหากโครงการนี้ผ่านไปโครงการนี้จะเกิดส่วนต่างของราคามหาศาลนะครับเป็นมูลค่า522ล้านบาทโดยประมาณนะครับท่านกรรมาธิการสามารถมาเอาเอกสารใบเสนอราคาจากผมได้จากบริษัทที่เชี่ยวชาญระดับประเทศนะครับสไลด์ถัดไปครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมโทรหาศูนย์ปภ.แต่ละศูนย์เช็คดูว่ามีอัตราลดน้ำเหมือนที่ผมทราบมาจากทางกรมหรือเปล่าก็สอบถามนะครับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการว่าถามจริงๆนะครับพี่รถน้ำเนี่ยได้ใช้บ้างไหมเจ้าหน้าที่แจ้งผมว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยครับท่านนานๆออกทีไปงานกาชาดไปงานออกหน่วยผมจึงถามกลับไปแล้วเวลามีภัยแล้งเนี่ยซึ่งเป็นจุดประสงค์เนี่ยของคารุพันธ์ตัวนี้ปภ.เคยเอาไปช่วยบ้างไหมเจ้าหน้าที่บอกผมว่าคนขับยังไม่มีเลยครับท่านน้ำบันบางครั้งยังไม่พอจะขอใช้ก็ต้องทำหนังสือมารอผอ.อนุญาตรอหนังสือสั่งการกว่าจะได้อนุมัติผมเลยถามกลับไปว่าถ้ากรมปภ.เนี่ยจะซื้ออีก120คันกระจายไปตามศูนย์พี่ว่าไงแกบอกผมว่าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของปภ.เองนะครับซื้อมาทำไมไม่เอาเงินไปจ้างคนขับมาขับเครื่องจักรกลรถบริการต่างๆที่อยู่ตามศูนย์ก็กองกันจนคนไม่พอขับแล้วครับสไลด์ถัดไปครับหากท่านคิดนะครับว่าข้อมูลยังไม่เพียงพองบประมาณนี้ผูกพันถึงปี68 765ล้านบาทคิดเป็น 18.9% ของกรอบรายจ่ายลงทุน 4,000 ล้านของกรมปภ.นะครับหากในปี68เนี่ยงบลงทุนของปภ.อยู่ที่กรอบวงเงินเท่ากันท่านทราบไหมครับว่าถ้างบปี67ผ่านไปในลักษณะนี้นะครับในส่วนของปภ.เนี่ยงบปีผูกพันของปี68เนี่ยก็เกือบ 2,000 ล้านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรถน้ำไม่ว่าจะเป็นเซลบอร์สแคสนะครับรวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านคิดเป็น 50% ปีหน้านะครับปภ.ไม่มีงบประมาณทำอะไรแล้วครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับทางนี้ผมสืบค้นข้อมูลก็ทราบว่ามีบางอบจ.เช่นอบจ.พระนครศรีอยุธยาอบจ.หนองบัวลำพูอบจ.พิษณุโลกซึ่งมีการจัดซื้อรถนะครับเป็นของตนเองเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งอปท.เหล่านี้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนช่วยเหลือได้ทันท่วงทีซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีและผมสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ประเด็นที่ต้องพูดก็คือเพราะงบมันผิดฝาผิดตัวครับงบส่วนนี้ควรขยับไปให้อปท.ทำดีกว่าไหมซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเอาสไลด์ลงได้เลยครับนี่จึงเป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวล นะครับจากที่ปรับลดขอเสนอตัดทั้งโครงการให้มหาดไทยไปบริหารจัดการกลับมาใหม่ในปี68ครับให้ดีกว่านี้ว่าควรอยู่ในหน่วยงานใดกรมใดราคาใดวันนี้ผมคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่อยากให้พี่น้องประชาชนทราบว่าผมทำอย่างเต็มที่ในการเสนอข้อมูลหากโครงการนี้ผ่านไปผมไม่อยากใช้คำว่าเงินทอนครับขอใช้คำว่าจะมีส่วนต่างมูลค่ากว่า500ล้านบาทจากงบประมาณส่วนนี้ดังนั้นผมขอรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งบประมาณเกินจริงขอตัดงบประมาณในปี67นี้135ล้านบาทและโครงการนี้ทั้งหมด900ล้านบาทสำหรับโครงการนี้ครับขอบคุณครับ